สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเจ้าเครื่องแปลภาษานะครับผมขั้นตอนแรกเลยนะครับให้กดปุ่ม power ข้างๆนะครับ1ครั้งครับผมแล้วก็ไปที่ wifi นะครับเราจะทำการเซต wifi ก่อนนะครับตอนแรกก่อนใช้งานนะครับให้กดที่คำว่า wifi นะครับแล้วก็กดเช็คถูกครับให้เราเลือก wifi ที่เราจะใช้งานนะครับของผมไม่ได้ใส่รหัสผ่านไว้นะครับผมถ้าของท่านไหนใส่รหัสผ่านไว้ก็กรอกรหัสผ่านแล้วก็กด enter นะครับมันจะอยู่ตรงด้านล่างขวามือนะครับเป็นรูปศรชี้นะครับเป็นรูปลูกศรชี้นะครับพอเชื่อมต่อ wifi เสร็จแล้วนะครับให้กดปุ่มตรงนี้นะครับรูปลูกศรกลับนะครับเพื่อทำการออกไปหน้าแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการสาธิตวิธีการแปลนะครับผมให้ทุกคนไปที่คำว่าแชทนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมแปลจากไทยเป็นญี่ปุ่นนะครับโดยการกดปุ่มด้านบนนะครับสวัสดีครับคอนนี่วะอันนี้คืออะไรครับคอนนี่วะด้านดิสะถือว่าตรงเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับいくらですสถานีรถไฟอยู่ไหนครับสถานีรถไฟใต้ดินอยู่ไหนครับถือว่าตรงมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยบ้างนะครับโดยการกดปุ่มด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวนี้นะครับดโคเดสครับที่ไหนอาริกาโตะโกไซมัสขอบคุณครับถือว่าตรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนภาษาบ้างนะครับโดยแปลจากไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมให้กดไปที่รูปภาษาญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแปลไทยเป็นอังกฤษกดปุ่มบนนะครับแปลจากอังกฤษเป็นไทยกดปุ่มล่างนะครับสวัสดีครับ Hello อันนี้คืออะไรครับWhat is this? อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ How much is this? สถานีรถไฟอยู่ไหนครับ Where is the railway station? สถานีรถไฟใต้ดินอยู่ไหนครับ Where is the subway station? ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมใครที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแล้วไม่เก่งภาษานะครับผมแนะนำเลยนะครับผมตอนนี้ใครที่ไปคนเดียวนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับมีเจ้าเครื่องนี้ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการใช้กล้องถ่ายรูปแปลนะครับให้ทุกคนกดไปที่กล้องนี้นะครับแล้วก็ถ่ายรูปสิ่งที่เราจะแปลนะครับเช่นป้ายทางหรือเป็นเมนูอาหารอะไรก็ได้นะครับผมให้เรากดถ่ายภาพได้เลยนะครับแล้วกดแปลเลยครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับตรงนี้สามารถให้เขาพูดได้นะครับครับถือว่าตรงเลยนะครับผมเดี๋ยวจะลองแปลให้ดูอีกคำหนึ่งนะครับถือว่าตรงเลยนะครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถทักอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะครับผมเรามีแอดมินคอยตอบคุณลูกค้าตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม